สวัสดีค่ะเพื่อนก็วันนี้นะคะเป็นวันที่19นะคะคือมันครบกำหนด1เดือนพอดีนะคะที่มิงจะต้องมาเปลี่ยนยางจัดฟันนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามิงจะเปลี่ยนสีอะไรแต่ว่าคือก่อนครบกำหนดนี้นะคะมิงก็ได้ทำลวดนะคะเด้งออกมานะคะเพราะว่ายางมันหลุดนะซึ่งมิงก็กลืนยางไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาเปลี่ยนยางไปเรียบร้อยรอบนึงนะคะใส่ไปสีม่วงเหมือนเดิมนั่นแหละข้างในตรงนี้นะคะวันนั้นมิงก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวันนั้นกันก่อนนะตอนนี้นะคะก็ผ่านมา17วันแล้วนะคะหลังจากที่มิงติดเครื่องมือไปนะแต่ว่าวันนี้ที่มาคลินิกอีกนะคะก็เพราะว่านี่อะไรข้างในคือลวดมิ้งอะแบบมันคือแบบแทะไก่เพลินไปหน่อยนะมันก็เลยแบบดีดออกมาแล้วยางอะก็แบบหลุดกืนลงท้องไปแล้วก็เลยจะมาเอาเข้าเหมือนเดิมนะคะก็อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะก็จะมาเลือกสียางกันก็คือวันนี้คิดไว้ว่าอยากใส่สีแดงนะคะชอบมวยทำไมอะไงดิอ่ะแบบแดงกับอันนี้แดงแบบกับกับแดงเลือดหมูเผ็ดๆนะคะใช่ชมพูชมพูนี้เนาะใช่ชมพูนี้ก็สวยนะชมพูนี้ก็สวยใช่เอ๋น่าใจตัวละตัวละคืออยากใส่สีนี้ไม่ต่อทำไมอ่ะก็ถึงไม่อยากสีนี้เหรออันนี้จะใส่สีนี้ดีไหมมันเป็นกากเพชรด้วยอันนี้ก็จะแบบใสๆแต่ปูชอบให้เลือกว่ามิงจะใส่สีไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมิงขอไปใส่ก่อนนะออกมาดูกันถ้ามีช่องว่างถ้าถอนจริงจะเร็วกว่านี้อ๋อค่ะก็ถือว่าโอเคใช่เขาก็รู้สึกว่าฟันหน้าเขาเข้าเดี๋ยวค่อยๆบิดออกมาตัวนี้กดลงตัวนี้บิดออกอย่างที่บอกคือถ้าผมว่าจัดแล้วที่ขอนสวยกว่าค่ะเดี๋ยวลองให้มันเองก่อนค่ะเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะมิงก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะคะคือฟันอ่ะคือแบบตอนนี้เหมือนแบบปากมิงเป็นสตรอเบอรี่อ่ะแบบมันสีแดงๆตุ่มๆเนี่ยดูดิตกลงเอาเบอร์อะไรคะตกลงมีเอาเบอร์6นะคะมันจะเป็นแบบแดงแบบกำๆแดงเลือดหมูแล้วก็มันจะมีแบบกากเพชรมุกๆด้วยก็เลยเอาเบอร์นี้มาคือจะบอกว่าตอนเปลี่ยนยางอ่ะเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บมันเจ็บที่นี้อ่ะรู้ไหมดึงออกเจ็บ
แต่ว่าซี่อื่นอ่ะไม่เจ็บนะแต่มันนะเว้ยมันแบบกึกเจ็บเจ็บที่ทนได้ใช่ไหมไม่ใช่เจ็บแบบว่าทนไม่ได้มันเจ็บซี่นี้ซี่เดียวแต่ซี่อื่นมันนะคะคือว่าเรากำลังจะไปจ่ายตังค์แล้วนะคะเมื่อกี้แต่ว่าแม่กดตังค์มาไม่พอนะคะคือแม่เห็นผิดเห็นแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันเฮ้ยก็งงมากเลยไปอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็แบบอ้าวก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปกดตังค์แล้วก็ไปกินข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจ่ายพี่เขานะคะนะคะมิ้นก็ไปกดตังค์มาแล้วนะคะก็วันนี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนลวด 1,500 บาทนะคะเดี๋ยวลงไปจ่ายพี่เขากันนะตอนนี้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนยางมาใช่ไหมเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะว่ามันกินข้าวได้นะคะมันไม่ได้แบบกินน้อยลงหรือว่าอะไรนะคือมันก็แล้วแต่คนไหมน่าจะใช่เนาะเพราะว่ามิ้งอ่ะก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากเลยนะแบบคือตอนเปลี่ยนอ่ะมันจะเจ็บแค่ซี่นี้เพราะว่าเหมือนหมอแบบดึงยางออกมันเหมือนมันเจ็บเจ็บซี่นี้แค่ซี่เดียวนะคะแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเสร็จใช่ป่ะมันก็ไม่ได้เจ็บแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวไก่กับน้ำเก๊กฮวยอีกแล้วชอบกินเก๊กฮวยมากมันก็เจ็บเจ็บหน่อยหน่อยพอเคี้ยวมันจะแบบรู้สึกเจ็บรู้สึกแบบระบมปากนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เท่ากับที่ใส่ครั้งแรกนะวันนั้นแบบต้องกินโจ๊กเลยก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะก็จะต้องมาท่องความสะอาดท่องปากไปถ้าตัวว่าอยู่ที่บ้านนะมิ้นก็จะใช้แว่นแปรงสีฟันแปรงฟันไปเลยสำหรับคนจัดฟันนะคะแต่ว่าวันนี้ออกมาข้างนอกมิ้นก็จะพกอันนี้มาค่ะมันจะเป็นแบบเป็นที่เขี่ยเศษอาหารข้างในที่มันติดเหล็กนะคะจะเป็นแบบพกผ้าแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านมันจะมีแบบเป็นแปรงเลยอะคือต้องแปรงหลังอาหารทุกมื้อใช่ไหมนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้คือเราก็เอาไว้ใช้เขี่ยเศษอาหารที่มันติดตามเหล็กก็ประมาณนี้นะคะในการรักษาความสะอาดฟันแบบมีเหล็กฟันนะคะเวลาออกมาข้างนอกประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านก็จะแปรงฟันปกติเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะมิ้งก็ได้มาเหมือนอัปเดตนะคะฟันของมิ้งการเปลี่ยนสียางเปลี่ยนสีอะไรให้เพื่อนๆตามที่ขอกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดว่าจะจัดฟันหรือว่าใส่สีอะไรดีนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปใส่กันดูนะสีม่วงอ่ะสำหรับมิ้งคิดว่าสวยมากมิ้งชอบสีม่วงมากกว่าสีแดงตอนนี้ก็คือฟันมิ้งอ่ะจะบอกว่ามันเข้าขึ้นเยอะมากๆก็คือตอนแรกซี่นี้อาจจะเหมือนเบี่ยงมาทางนี้หน่อยมาทับกับซี่นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเห็นว่ามันเกือบจะตรงแล้วมันเนี่ยมันจะเข้าแล้วก็คือมิ้งไปบอกหมอใช่ไหมว่าแบบเหมือนมันแบบตรงขึ้นเยอะเลยนะคะอะไรอย่างนี้หมอก็เปิดรูปในแบบที่มิ้งถ่ายตอนที่ยังไม่ได้ดัดฟันให้ดูนะคะคือหมอก็บอกมันเข้าขึ้นเยอะเลยนี่ก็มีกำลังใจสำหรับมิ้งนะมิ้งไม่ได้เจ็บอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้เลยนะคือมันเจ็บน้อยมากมันแค่ตึงๆในเดือนในตอนติดเหล็กครั้งแรกนะคะก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปติดเหล็กนะก็ไปดูกันได้นะคะอันนั้นก็จะมันจะแบบตึงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปวดขนาดนั้นนะก็เลยกินโจ๊กเอานะคะจะได้ไม่ต้องเคี้ยวแต่ว่าเดือนนี้มันจะปวดฟันมันจะปวดซี่ตรงนี้ซี่ที่ตอนหมอทำก็เจ็บก็คือซี่ตรงนี้นะคะก็ปวดฟันกรามตรงนี้หน่อยปวดเป็นจุดๆ ไม่ได้ปวดทั้งปากด้วยแต่แค่นี้นะคะจิบๆมากๆเลยนะก็อดทนไหวนะคะเพื่อฟันที่จะเรียงตัวสวยงามของเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะที่มิ้งมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะสำหรับคลิปหน้านะคะอยากให้มี EP 3มั้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมานะแบบอยากรู้อะไรก็เม้นกันมานะคะเดี๋ยว EP 3มิ้งจะมาตอบนะก็เม้นมากันนะคะเผื่อมิ้งไปเจอคุณหมอก็จะถามมาเผื่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมาบอกให้ใน EP 3นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดปุ่มกระดิ่งข้างๆด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกัน EP 3จ้า